อเคสวัสดีครับสวัสดีคนนะฮะติดต่อรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทที่เสิร์ชออนไลน์นะครับอย่างที่ได้พูดกันไว้ในตอนช่วงสตรีมเนาะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปปรับคอมโบนะเนื่องจากมีคนจับได้ว่าผมเปลี่ยนคอมโบนะครับวันนี้เราจะปรับคอมโบนินจาเวกันนะครับก็จริงผมปรับไปแล้วแหละนะอย่างที่ได้ดูต้นคลิปไปนะครับก็จะเห็นว่ามันแรงขึ้นนะครับแล้วก็เคลียร์มอนได้เร็วมากขึ้นแต่ผมต้องกำชับไว้ก่อนนะครับว่ามันจะกดยากขึ้นด้วยนะเพราะว่าหลายๆสกิลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจังหวะกดถ้าจะเอาไปใช้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ปรับตัวได้ก็จะกดแล้วมันจะสบายมากขึ้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเท่าที่ได้ดูต้นคลิปนะผมทำให้ดูในไกด์พินทั้ง3ที่แล้วเราจะเท้าความถึงตัวคอมโบเก่ากันคร่าวๆก่อนละกันนะครับคอมโบเก่าเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่ผมใช้สกิลอย่างเช่นตัวผ่าเงานะครับใช้ตัวนี้นะแล้วก็จะมีที่ผมใช้เป็นเขตแดนตอนช่วงกลางคอมโบนะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้สำเร็จโทษประหารแล้วผมจะใช้เขตแดนต่อนะฮะอันนี้ผมจะตัดทิ้งออกไปเลยนะครับแล้วก็ตัวคอมโบสเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายเนี่ยผมจะไม่ลากแล้วนะผมจะใช้แค่อย่างละ1คลิกเท่านั้นนะครับจะเป็นอย่างนี้ปั๊บนี่นะครับมันจะเป็นอย่างละ1คลิกเท่านั้นนะเพื่อความเร็วนะครับจริงๆเราเอาไอ้ตัวสเปซบาร์คลิกขวาเนี่ยเราเอาแค่ตัวบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีกับเพิ่มดาเมจอยู่แล้วนะครับส่วนตัวคลิกซ้ายเนี่ยเราจะเอาดาเมจสุดท้ายอยู่แล้วนะครับดาเมจที่มันฟาดลงพื้นนะอันนี้คือการปรับเนาะไปครับเริ่มฮะประมาณนี้นะครับคอมโบเนี่ยมันจะยาวกว่าปกติสักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคน AP ประมาณไม่ถึงช่วงประมาณ295ขึ้นไปผมว่าใช้ไม่เต็มคอมโบหรอกอาจจะไม่ได้ใช้ถึงตัวของฝั่ง PAW ด้วยซ้ำอาจจะใช้ถึงแค่ลาบามอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วนะครับคอมโบน่าจะตายหมดแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าช้าช้าชัดๆนะฮะผมจะเปิดด้วยตัวลาบามเล็บเท้าวสูนนะครับลาบามตัวนี้ Ghost Core เพื่อความเอาความเร็วโจมตีนะครับเพื่อ attack speed ล้วนๆนะเราจะเอาแค่2ฮิตพอนะครับ1 2แล้วให้กดชิปคลิกซ้ายทันทีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสำหรับคนที่มาใหม่มาเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับอย่าลืมล็อกตัวไอ้นี่ด้วยนะครับUncle Cutter นะครับตัวนี้นะล็อกไปด้วยเพราะว่าถ้าเราล็อกเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนมาเป็น awake ได้จากการกดชิปคลิกซ้ายนะครับใหม่นะGhost Core 2ฮิตแล้วต่อด้วยแรงพยาบาทเลยเป็นปลาครับเอาบัฟเพิ่มความเพิ่มดาเมจครับโอเคหลังจากที่เราเข้าต่อรับจุดบอดแล้วนะครับเป็นปลาแล้วให้เรากดลง F นะครับลง F F ค้างนะครับแล้วก็ตามด้วยคลิกขวาลง F F ค้างคลิกขวามันจะเป็นท่า3ท่านี้เลยนะครับจะเป็นอสรพิษสู่โจมฟันสุญญากาศแล้วก็สำเร็จโทษประหารหลังจากที่เราจบท่าสำเร็จโทษประหารไปแล้วนะครับให้เรากดชิปคลิกขวาเลยครับอันนี้จะเริ่มไม่เหมือนคอมโบเดิมแล้วเนาะเราจะกดชิปคลิกขวาเลยหลังจากที่เราสำเร็จโทษประหารแล้วนะครับชิปคลิกขวาไม่ต้องชาร์จนะครับไม่ต้องชาร์จย้ำอีกครั้งไม่ต้องชาร์จนะครับแล้วพอชิปคลิกขวาแล้วเนี่ยสามารถกดคลิกขวาต่อได้เพื่อเอาท่ากระแสมันนั่นคือถ้าระเบิดเสียงนะครับโอเคปึ๊บแล้วให้กด SE เลยนะครับถ้าระบำดาบอชุล่าอันนี้มันจะแคนเซิลกันพอดีแล้วก็ออกมาได้ดาเมจที่สูงมากๆครับ3สกิลนี้โอเคผมทำให้ดูเป็นตั้งแต่ระเบิดทั่วประหารเลยนะจนถึงระบำดาบอชุล่าปึ๊บหลังจากที่เราลำดับชูล่าหรือ SE ไปแล้วเนี่ยให้เรากดสเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายจนถึงท่ากระโดดฟันหลังจากที่กระโดดข้ามมาข้างหลังมอนเตอร์เนี่ยให้หันกลับมาแรงพยาบาทใส่นะครับตรงนี้จะแรงพยาบาทก่อนหรือว่าจะใช้โยนดาบก่อนก็ได้อันนี้เราไม่ถือกันนะบางที
อาจจะกดผิดไปกดเป็นชิป F ก่อนนะครับก็ได้เพราะไงจุดประสงค์เขาก็คือเราจะเอารถเกาะนะครับทั้ง2สกิลคือสกิลรถเกาะนะก็จะเป็นของผมได้ผมจะใช้ชิปคลิกซ้ายแล้วก็โยนดาบนะครับถ้าเกิดแบบว่าถ้ามั่วๆมาจริงก็อาจจะโยนดาบก่อนแล้วก็ชิปคลิกซ้ายก็จะเป็นโยนดาบก่อนแล้วก็ชิปคลิกซ้ายนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากต่อจาก2สกิลนี้แล้วให้เราใช้ SF นะครับก็คืออสอรพิจูโจมอสอรพิจูโจม F แล้วก็คลิกขวาค้างครับนี่จะเป็นชุดคอมโบนี้ครับแล้วก็จบด้วยสกิลระบำท่านี้ครับเป็นระบำ57มาให้ผมดึงจะไม่ผิด57สกิลนี้นะแล้วก็ถ้ามันไม่ตายจริงก็ใช้ใบมีดหมุนเวียนได้นะครับเล็งหัวใจได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าแมกนัสครับแมกนัสเนี่ยสามารถต่อด้วยพยุงเงาได้เนาะก็กดเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ใบมีดหมุนเวียนเล็งหัวใจแมกนัสแล้วก็พยุงเงาโอเคไอ้ส่วนของตั้งแต่หลังจากไอตัวลาบาม57ลงมาเนี่ยอันนี้เอาไว้เสริมดาเมจเฉยๆกันมอนไม่ตายนะครับแต่ผมว่ามันตายแล้วแหละไกฟินมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะ โอเคมาเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับกอสพอชิปคลิกซ้ายสเปซบาร์ SFF คลิกขวาชิปคลิกขวาคลิกขวาค้างนะครับSE สเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายกระโดดมาหลังมอนเตอร์นะครับแล้วก็ชิปคลิกซ้ายชิป F SF F คลิกขวาค้างแล้วก็ระบำ57นะครับไม่มีหมุนเวียนเล็งหัวใจแมกนัสพยุงเงาโอเคมาความเร็วปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนกันอีกครั้งโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของคอมโบนะครับแอดออนเป็นไงไปดูแอดออนกันในส่วนของแอดออนนะครับก็จะเท่าประมาณนี้เลยนะฮะใครที่ดูไม่ทันก็กดพอดแล้วก็เอาลองไปปรับดูก็ได้นะครับชื่อภาษาสตอร์ผมใช้ภาษาอังกฤษนะถ้าจะเอาภาษาไทยนี้อาจจะต้องไปดูอีกเรื่องนึงนะครับโอเคครับผมจบกันไปนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือการปรับคอมโบของตัวนินจาเวคานิ่งนะครับทำให้มันเร็วมากขึ้นนะกดยากขึ้นแต่ว่าเคลียร์มอนได้ไวขึ้นนะครับใครที่อยากให้ผมทำอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาพิมพ์คุยกันได้เนาะช่วงนี้ผมก็หัดเล่นตัวของสไตรเกอร์เวคานิ่งอยู่นะไม่แน่ในอาทิตย์หน้าจะลงเป็นคลิปคอมโบสไตรเกอร์ก็ได้นะแต่ขอไปฝึกให้มันชัวร์ก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังถามทายเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆที่กดติดตามทั้งฝั่งทวิตทีวีนะครับแล้วก็ฝั่ง YouTube เลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทั้งสองช่องทางคือผมมีไลฟ์สตรีมนะโอเคในส่วนของช่องทางการสตรีมนะครับก็จะเป็นทวิตทีวี /freegaming แล้วก็ YouTube/freegaming นะครับผมสตรีมพร้อมกัน2ช่องทางเลยนะครับช่วงนี้นะครับในช่วงของ2-3 เดือนต่อจากเนี้ยก็คือผมอาจจะสตรีมได้น้อยหน่อยนะครับเพราะงานมันเยอะมากจริงๆแต่พยายามมาสตรีมวันพุธให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนอย่างเช่นวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยผมเลิกงานเร็วถึงบ้านเร็วก็เดี๋ยวจะมาสตรีมให้นะครับโอเคฝากด้วยครับทั้งสองช่องทางเลยนะวันพุธก็เจอกันนะครับถ้าแพทมีอะไรน่าสนใจนะครับเจอกันตอนเช้าแต่ถ้าไม่มีเจอกันเย็นเลย ฝากกด follow แล้วก็กด subscribe ไปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็เอามาลงทั้ง2ช่องทางเลยไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ